การที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เพียงพอการแก้ปัญหาของประเทศก็จะไม่เกิดขึ้นได้ดีนะครับซึ่งที่ผมดูนะครับงบประมาณฉบับนี้เนี่ยผมดูแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาคือเรื่องของความไม่สมดุลนะฮะไม่สมดุลยังไงครับเป็นการไม่สมดุลในการพัฒนาเมืองมากกว่าชนบทนะครับทำไมเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูง EC หรือรถไฟฟ้ารางคู่หรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งในหลายส่วนเนี่ยกระทบเฉพาะคนในเขตเมืองนะครับซึ่งการมาในเขตชนบทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนประทานเรื่องของถนนทางนะครับโดยเฉพาะระบบชนประทานอีสานนี่นะครับเรื่องของเดี๋ยวก็ภัยแล้งเดี๋ยวก็น้ำท่วมนะครับเรื่องของที่เก็บน้ำนะครับฝายต่างๆนะครับก็ตื้นเขินหมดแล้วนะครับงบทางเมกะโปรเจกต์ด้านชลประทานเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของผมเองนะครับวันนี้มาอภิปรายในงบของด้านสาธารณสุขแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะงบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าผมเป็นรับราชการนะครับในกระทรวงสาธารณสุขมา20ปีนะครับแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมา10ปีนะครับซึ่งในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีความสำคัญนะครับซึ่งต้องย้อนอดีตนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเราเจ็บป่วยนะครับพ่อแม่เจ็บป่วยลูกหลานเจ็บป่วยนะครับเงินเท่าไหร่ก็ต้องเสียนะครับแต่ก่อนนะครับก็ต้องไม่มีเงินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับต้องขายวัวขายควายนะครับเป็นหนี้เป็นสินมาทำให้เกิดปัญหาเรื่องความยากจนนะครับแล้วก็ความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับในปี2545นะครับหลักประกันสุขภาพเกิดขึ้นนะครับต้องขอชื่นชมนะครับในการกล้าหาญของผู้นำในยุคนั้นที่สามารถทำเรื่องยากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการประกันสุขภาพเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งความสำคัญความสำเร็จของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับแล้วก็สามารถจะองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับเขาชื่นชมนะครับนานาและประเทศเขายกย่องประเทศไทยเป็นต้นแบบของการปฏิรูประบบสาธารณสุขนะครับ WHO นะครับได้บอกว่าเราประสบความสำเร็จอะไรบ้างนะครับ1คือลดความเหลื่อมล้ำนะครับ2คือลดปัญหาความล้มละลายจากการเจ็บป่วยลงเหลือ 2.24% 3คือประชาชนยากจนจากการเจ็บป่วยเหลือแค่ 0.24% นะครับแต่ก่อนนะครับถ้าเป็นโรคหัวใจล้างต้องล้างไตต้องอะไรนะครับไม่มีเงินเนี่ยตายเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับคนเป็นโรคหัวใจนะครับคนต้องผ่าตัดหัวใจนะครับหรือโรคยากๆที่ใช้เงินมากมายนะครับก็สามารถจะมีโอกาสรอดชีวิตจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับประเด็นที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของหลักประกันเนี่ยนะครับเรามี2ประเด็นใหญ่ๆคือว่าเราได้งบประมาณน้อยเกินไปนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญน้อยเกินไปนะครับซึ่งตัวเลขนะครับต้องขอรูปที่1หน่อยครับนะครับตัวเลขจากนานาชาติเขาดูที่2ตัวครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ1คือตัวเลขการใช้จ่ายสาธารณสุขต่อ GDP นะครับของญี่ปุ่นนี่ 10.3% นะครับของประเทศที่รายได้ปานกลางระดับบนหรือ upper middle income country เนี่ยก็ประมาณ 6.3% ของประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ย 11.9% ของประเทศไทยเนี่ย 4% ครับ 4% นี่เป็นงบของรัฐบาลแค่ประมาณ2-3% นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงบของเอกชนในเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งในหลักวิชาการตัวเลขควรจะไม่น้อยกว่า 5% นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือเรียกว่าค่าใช้จ่ายสุขภาพต่องบประมาณของประเทศนะครับตอนนี้เราประมาณ16%กว่านะครับควรจะประมาณ 20% นะครับงบทางสาธารณสุขเนี่ยเรามีอยู่2ตัวนะครับคืองบจากกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ประมาณ1,38,000นะครับล้านบาทนะครับของงบทุนหมุนเวียนของสปช.อีกประมาณ 140,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทั้ง2ตัวก็ประมาณ 279,000 ล้านบาทนะครับต่อตัวเลข 3.2 ล้านล้านบาทเนี่ยแค่ 8.7% เองนะครับซึ่งคิดว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มงบประมาณตัวนี้ให้มากขึ้นนะครับอันที่2จัดงบไม่เหมาะสมไม่มีประสิทธิภาพนะครับมี3หัวข้อนะครับ1งบด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนี่ยน้อยเกินไป
ปกติงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยควรจะประมาณ 14% ตอนนี้เราได้แค่ 12% นะครับเราต้องสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ 2. งบลงทุนน้อยอันนี้เกิดจากกระทรวงใหญ่เกินไปนะครับการจัดการสูงนะครับตัวเลขของงบลงทุนเนี่ย 13% นะครับอาคารห้องผ่าตัดห้องตรวจโรคนะครับท่านไปเห็นนะครับว่าในโรงพยาบาล นะครับปัญหาแออัดความล่าช้ารอคิวนานเตียงไม่พอต้องไปนอนที่ระเบียงเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเราเนี่ยได้งบจากในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเยอะขึ้นเนี่ยก็สามารถจะทำให้การแออัดมากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับงบก็ไม่พอนะครับมาแล้วก็มาไม่ครบนะครับต้องให้คุณตูนต้องมาวิ่งการกุศลอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับว่าในงบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับในอื่นๆก็เรื่องของรพสตนะครับขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับเรื่องรพสตเนี่ยปัญหาหนึ่งคืออาคารบ้านพักเสื่อมสภาพใช้งานเกิน20ปีนะครับทำอะไรก็ต้องใช้ขอผ้าป่านะครับซึ่งควรจะจัดงบให้รพสตประมาณ 500,000 บาทต่อแห่งรพสตทั้งหมด 9,863 แห่งนะครับอันที่2งบฟิกคอสของรพสตเนี่ยนะครับค่าไฟค่าน้ำค่าลูกจ้างเนี่ยนะครับตอนนี้ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อเดือนต่อแห่งนะครับควรจะประมาณ 80,000 บาทต่อแห่งนะครับส่วนเรื่องขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่นะครับของสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าตอนนี้เจ้าที่ของสาธารณสุขยังไม่รับการบรรจุ 1,432 คนนะครับในส่วนของสำนักปลัดนะครับก็ฝากว่าท่านต้องจัดการแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้นะครับผมมีเรื่องของท้องถิ่นก็คงจะไว้โอกาสหน้านะครับเพราะจะรบกวนเวลาของคนอื่นต่อครับขอบคุณมากครับเชิญพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงครับ